คือทำอะไรเนี่ยปล่อยอารมณ์เครียดหรือเปล่าไม่เครียดหรอกกลุ้มอยู่หรือเปล่าไม่กลุ้มนิดหน่อยนิดหน่อยคืออะไรสับสนนิดหน่อยเช่นความคิดมันตกหลุมความรู้สึกมันตกหลุมไปหน่อยนึงความรู้สึกมันไปกระตุ้นความคิดให้ตกหลุมก็ดีแล้วนี่มันจะได้คิดคิดอะไรอยู่อะถ้าเอาจริงๆเลยอะตอนเนี้ยเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแต่ก็ต้องอยู่กับความเบื่อหน่ายไปเรื่อยๆไม่มีอะไรหรอกความเบื่อหน่ายอยู่กับตัวเองความเบื่อหน่ายมันก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีอะเนาะความไม่ดีก็คือไม่สบายใจเราพูดถึงความไม่สบายตัวความไม่สบายตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีไม่ดีดีเป็นเรื่องที่ดียังไงอธิบายเพราะว่ามันมีพลังงานไม่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเราพอมีพลังงานไม่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเราเราก็กำจัดมันออกไปใช่ทีนี้เป็นไปได้ไหมว่าฐานกายของเราอ่ะมันแข็งแรงมากเราก็เลยเริ่มมาคือเรียกความนิ่งของกายอ่ะคำว่ากายก็คือระบบประสาททั้ง5เนาะก็แสดงว่า5ตัวเนี่ยมันรวมเป็น1ละพอมันรวมเป็น1พอไปทำความรู้สึกกับมันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้กายกับใจเริ่มจะหล่อหลอมรวมเป็น1เดียวกันมันเลยตัดฐานกายออกเหลือเป็นฐานความรู้สึกก็คือฐานภายในก็คือจากภายนอกเข้าสู่ภายในเป็นไปได้ไหมว่าเราไปพิจารณาเนี่ยเราพิจารณากายจนหมดกายเรียบร้อยแล้วจนมาเข้าสู่ขั้นใจโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยอยู่ๆเราดันมาพิจารณาความรู้ความนึกคิดเข้าให้เรียบร้อยแล้วเมื่อเรามาพิจารณาความนึกคิดเราก็เลยไปเจอตัวเบื่อเป็นไปได้ไหมได้น่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะว่าเรากลายเป็นว่าเขาเรียกควบคุมกายได้ควบคุมระบบประสาทได้ควบคุมความรู้สึกยังไม่ดีพอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความรู้สึกเรามันพาความรู้สึกของเราไปสู่ฐานใจเรียบร้อยฐานใจคือความนึกคิดแล้วมันเชื่อมกันอยู่ตรงจุดเนี้ยมันก็เลยมันนิ่งมากอะฐานความฐานของกายเนี่ยมันนิ่งมากนิ่งจนมันพาความรู้สึกของเราไปอยู่ในร่องของความนึกคิดเรียบร้อยแล้วเป็นไปได้ไหมได้ก็เลยไปทำให้รู้สึกว่าเบื่อเบื่อหน่ายประเด็นมีอยู่ว่าเราบอกว่าความไม่สบายตัวเป็นเรื่องที่ดีเป็นไปได้ไหมว่าความไม่สบายใจก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นกันน่าจะใช่เพราะเดี๋ยวความสบายมันจะตามเข้ามาหลังจากที่ความไม่สบายมันหลุดไปความไม่สบายของพลังงานไม่บริสุทธิ์ความไม่สบายของจุดไหนแล้วตรงนี้เมื่อกี้เราพูดฐานของใจเป็นไปได้ยังไงในเมื่อเราไม่สบายใจอยู่แล้วมันจะทำให้สบายใจได้ยังไงแปลกดีเราก็มาเริ่มทบทวนใหม่พองถ่ายความคิดเดิมๆออกไปมองหาความคิดใหม่ๆมองนี่มันอาจจะลบเลือนออกไปได้บ้างมันไม่ใช่อาจจะลบเลือนมันจะแลกเปลี่ยนกันของใหม่ที่เรามองเนี่ยที่เราเติมเต็มเข้าไปอยู่ในท่าที่เรานิ่งที่สุดความนิ่งของเราไม่แลกเปลี่ยนกับภายนอกใช่ไหมเมื่อเราไม่แลกเปลี่ยนกับภายนอกก็คือไม่เจ็บไม่ปวดไม่รวดไม่ร้าวมันเบาสบายตัวมันก็มาแลกเปลี่ยนทางความนึกคิดโดยผ่านความรู้สึกผ่านตาแลกเปลี่ยนของใหม่เข้ามาของเก่าก็มาทบทวนของเก่าก็เลยเริ่มสูญสลายไปถอยหนีไปเป็นไปได้ไหมว่าเรากำลังพิจารณาฐานใจอยู่ตอนนี้ใช่ตัดความกำลังจะตัดความเบื่อหน่ายออกเป็นระยะก็ง่ายๆเลยความเบื่อหน่ายนั่นแหละทำให้เรารู้สึก
เหมือนความเจ็บปวดมันทำให้เรารู้สึกความไม่สบายตัวมันทำให้เรารู้สึกความรู้สึกนั่นแหละมันทำให้เราเนี่ยพัฒนามันทำให้เราสามารถที่จะไปต่อได้นั่นหมายความว่าความรู้สึกมันไปรู้สึกถึงความไม่สบายตัวคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวความรู้สึกที่ไม่สบายใจพูดถึงพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในใจกับกลายเป็นว่าเราก็ไปรู้ความรู้สึกของความไม่บริสุทธิ์ในใจเราเห็นไหมเมื่อมันรู้สึกไม่บริสุทธิ์ในใจเราก็มีแต่เพียงแค่หายใจเอาความรู้สึกของพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปแทนที่ไปแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมฮะใช่โดยเผาความนึกคิดที่เป็นของเก่าให้พองถ่ายออกไปให้พองถ่ายออกไปเป็นไปได้ไหมครับอย่างนี้เป็นไปได้ได้อยู่เนาะสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นว่าทั้งเบื่อและไม่เบื่ออยู่ในที่เดียวกันเฮ้ยทำไมตอบอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะของกล้วยในบางครั้งมันก็จะกลายเป็นว่าแทนที่เราจะรู้สึกถึงความเบื่อและไม่เบื่อทั้งเบื่อก็ไม่รู้สึกทั้งไม่เบื่อก็ไม่รู้สึกเฮ้ยอย่างนี้ก็มันก็ไม่มีความรู้สึกสิใช่ป่ะถ้าไม่มีความรู้สึกอ้าวก็บ้าสิครับเกินบ้าเกินบ้าเอาเกินบ้าเฮ้ยระวังระวังให้ดีนะเว้ยระวังนะถ้าเกินบ้าขึ้นมามันก็ไม่มีลูกไม่มีน้องไม่มีแม่ไม่มีพ่อสิใช่ป่ะถ้าจุ่มๆนั้นน่ะมันก็จะไม่มีตัวเราแล้วสิทีเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้มันไม่มีสักทีเถอะวะเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะปัญญาของมีบุญนี่มันมีเพียงน้อยนิดเองบางทีมันก็จะเข้าถึงบางทีก็เข้าไม่ถึงสับสนวกไปวนมามันก็บางทีก็จะเข้าใจไม่เข้าใจใตัวเข้าถึงยังไม่ถึงหรอกไอตัวเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวไม่เข้าใจพูดผิดให้ความเข้าใจเนี่ยบางทีก็เข้าใจบางทีก็ไม่เข้าใจเป็นไปได้ไหมว่ามันกำลังแลกเปลี่ยนกันอยู่เดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวไม่เข้าใจมันเกิดการช้าล้างกันอยู่เหมือนกับกำลังปั่นพริกยังไม่ละเอียดพริกมันเป็นเม็ดเนาะตอนแรกมันเป็นเม็ดทุกทางมันเข้ามา5ทางเข้าทางไหนบ้างนี่อะไรบ้างไล่สิครับหูตาจมูกคนลิ้นผิวกายมันกำลังเข้ามาอยู่เข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็มาคิดนึก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 ขณะที่นึกคิดเราก็ใช้สากตำไปด้วยสากก็คือลมหายใจที่เราอัดเข้าไปใส่หายใจเข้าไปหายใจเข้าไปสุดท้ายพริกจากเป็นเม็ดก็ละเอียดละเอียดก็พริกกระเด็นเข้าตาอีกจึ๊บจึ๊บหรือจะตอบยังไงเลยทีนี้ต้องทบทวนใหม่ทบทวนใหม่เริ่มใหม่เลยไม่รู้ก็สักทีไม่จบคอร์สสักทีโอเคแต่ว่าก็อยู่ในช่วงของการพิจารณากายร่างกายเราโดยผ่านกายโดยผ่านระบบประสาทของเราโดยผ่านเราอะไรความรู้สึกของเราเองโดยผ่านความรู้สึกของเราเองจึ๊บ